มิชชั่น to pluto podcast let's get out of your orbit time to play เล่นให้เป็นเรื่องรถที่อยู่บ่ายใหม่กินแค์จากสีจันกิ่นไม้ที่เปิดซีรีตุ้งน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนานเจ็ดสชั่วโมงก่อนจะเข้ารายการวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาแนะนำให้กันนะครับกับกิจกรรมเปลี่ยนปลั๊กเพื่อน,น้อง จากปี2563ครับมีอุบัติเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรมากถึง629ครั้งซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณบ้านและมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวมากกว่า50ปรายน่าเศร้านะครับในจำนวนนี้มีเด็กเล็กรวมอยู่ด้วย a n y t e c h เล่งเห็นถึงอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งจากความประมาทที่คาดไม่ถึงและความไม่ได้มาตรฐานของอุปกรณ์ไฟฟ้า a อน T e c h เลยขอเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยดูแลความปลอดภัยยินดีที่จะมอบปลั๊กไฟคุณภาพจากแบรนด์ Anitech ให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั่วประเทศโดยให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่ละแห่งส่งข้อความเข้ามาทาง Facebook Fan Page Anitech Thailand หรือทาง l Line Anitech Thailand พร้อมถ่ายภาพสถานที่ที่อยู่ในการดูแลของคุณปลั๊กไฟจานวนหนึ่งจะถูกมอบให้กับเด็กๆรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยจากภัยสาธารณะที่ไม่ควรมีใครต้องสูญเสีย นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมที่ทาง Mission to Pluto ร่วมกับทาง a n i t t e ทคแจกของรางวัลสุดพิเศษเป็นปลั๊กพ่วง a n i t t e ทคแล้วก็พวงกุญแจไฟ n t Found กิจกรรมสามารถติดตามได้ในเพจ Facebook Mission to Pluto หรือดูรายละเอียดด้านล่างทาง Description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับมาพบก,กับผมนายโปจีแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ชามจูเพลเล่นให้เป็นเรื่องตอนที่57กันแล้วนะครับและแน่นอนนะฮะว่าถ้าเกิดว่า พอเป็นสัปดาห์เว้นสัปดาห์แบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าผมใส่ชุดแต่งหลอกันแบบนี้เนี่ยแปลว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าด้วยเรื่องของ HP Lovecraft นั่นเองครับสักวันนี้ครับไม่ใช่การเล่าเรื่องราวหรือว่าการเล่าตำนานของทวยเทพองค์ใดครับแต่เป็นเรื่องราวของแมวฮะแมวมีความสำคัญยังไงกับ HP Lovecraft แล้วทำไมแมว ถึงได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของ HP Lovecraft วันนี้เราจะมาดำดิ่งไปได้วยกันดังนั้นขอให้ทุกท่านนะครับเตรียมค่าส a นิตี้ของคุณไว้ให้พร้อมแล้วมาเจอกันได้กับพอดแคสต์ของเราในวันนี้ เอาละครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเดิมเลยนะครับแขกรับเชิญที่มาพูดคุยว่าด้วยเรื่องของ HP Lovecraft กับเราทุกๆครั้งเลยนั่นก็คือคุณซิดนั่นเองครับแอดมินกลุ่ม Lovecraft เทียนไทยแลนด์แล้วก็เจ้าของเพจเรื่องเล่าจากข้างใต้ผืนฟ้าที่ไร้แสงสวัสดีครับคุณซิดสวัสดีครับผมมาวันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราพูดคุยกับทางคุณซิดนะฮะตอนที่เราพูดคุยกันว่าด้วยว่าเ,เราจะเอาคอนเทนต์ไหนมาพูดคุยกันดีเนี่ย ปรากฏว่าคุณซิดเนี่ยก็จะมียกมาอยู่หนึ่งอย่างเลยนั่นก็คือเรื่องของแมวสำหรับพูดถึงแมวเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึง HP Lovecraft กับแมวเราก็มักจะนึกถึงผลงานของคุณ HP Lovecraft แมวแห่งอุนทากันถูกไหมฮะแต่ว่าหลังจากที่ได้คุยกับคุณซิดมาเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย HP Lovecraft เป็นทาสแมวครับท่านผู้ชมเป็นทาสแมวฮะ <laughs> มีแมวอยู่ในหลากหลายเรื่องราวของเขามากดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะประเด็นว่าด้วยความเป็นทาตแมวของ H.P. Lovecraft กันนะครับถึงแม้ว่าพูดอามจจะดูมุงมงม้งมิ้งมุ้งมิ้งหน่อยดูเหมือนน่ารักน่ารักหน่อยแต่เชื่อเถอะครับว่าแมวแต่ละตัวของ H.P. Lovecraft ไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะเอางี้ดีกว่าคุณซิดก่อนหน้านี้คุณซิดเล่าให้ผมฟังว่าเขาไม่ได้คลั่งอย่างเดียวไม่ได้เป็นแค่ธาตแมวอย่างเดียว เห็นว่าม e ีเขียนบทความพิเศษด้วยมันคือยังไงฮะเหมือนมนุษย์ทั่วไปอะแหละก็คือมนุษย์ส่วญ่ก็เป็นทาสแมวใช่ไหมคุณเลิฟคาฟก็เหมือนกันคือแกก็คือขั้งขนาดว่าถึงขนาดเคยเขียนบทความก็คือเป็นเหมือนเลี้ยงความอี้ยชื่อว่าแคชแอนด็อกอือว่าด้วยเรื่องของการเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาอะไรงเงี้ยเอเออก็คือเป็นคือชื่ออาจจะแบบว่าแมวกับหมาแต่จริงๆเนี่ยมันคือบทความอวยแมว ก็คือว่าแกแกจะยกไอเนี่ยแกจะยกหมาเนี่ยมาเปรียบเทียบกับแมวแต่คือ f o ตัวในตัวบทความจริงๆเนี่ยคือแกจะบอกว่าหมาเนี่ยเอามาเทียบกับแมวไม่ได้เลยคือหมาเนี่ยเป็นทาตแต่แมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่สูงส่งกว่าพูดง่ายๆคือ แคทแอนด์ด็อกแต่เอาด็อกมาเปรียบเทียบว่าจริงๆเลนะ่าม้าน่ะเป็นสัตว์ที่แบบว่าใช้ไม่ได้เลยต้องเป็นท่านแมวสิท่านแมวเนี่ยสูงส่งยิ่งนักอารมณ์ประมาณเนี้ยฮะคือในฐานะที่ผม,มเป็นคนรักหมานี่ผมคือทิกเกอร์เหมือนัน,น <c oughs> ผมก็ผมก็รักหมาผมฟังแล้ผมก็กำมัดเหมือนกันอะไร <c oughs> กันคุณเลิฟคราฟคุณมาแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเออคือมันเป็นหนึ่งในหนึ่งในบทความนี้แปดเนี่ยคือถ้าเป็นบทความ คือมันเป็นบทค,ความที่ออกจากพิเศษอย่างคือโดยปกติเนี่ยเรยบคาร์แกจะเขียนในสิ่งที่แกไม่ค่อยชอบถูกไหมครับคือจะเขียนเก Star ี่ยวกับเรื่องน่ากลัวสิ่งที่แกแบบว่าเกลียดกลัวหรือว่าแนวคิดเกี่ยวกับความกลัว,วที่ไม่รู้จกักอย่างเงี้ยได้บทความเนี้ยมันเป็นบทค,ความที่แกเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่แกรักอ่ะใช่ไหม<อ>ก็คือแมวเนี่ยเป็นสิ่งที่แกรักคือมันเลยเป็นบทค,ความที่ยาวมากครับอืมคือเราคงไม่ลงลึลกในรายล,ละเอียดอะ่ะคือว่ากันง่ายคือแกก็เขียนเพื่อ อวยสิ่งที่แกรักอะพอแบบมี example นิดๆไหมครับเช่นแบบว่าเขาเขียนอวยยังไงบ้างอืมคือถ้าว่ากันง่ายๆเนี่ยคือแกก็เขียนไลน์มาเรียกว่าแมวเป็นสัตว์ประเสริฐอย่างกู่าอย่างนี้แล้วก็เป็นลูกหลานของเทพแบทประมาณนี้คือแบบว่า,าถูกถูกส่งต่อมาสืบเชื้อสายมาจากเทพแบทของไอเอคุบพูดง่ายๆคือ,อเป็นเรียงความความรักระหว่างคุณเอชพีเลิฟคราฟแล้วก็แมวนั่นเองนะฮะอืม ก็่หยใหญวาาไหมเนี่ยว่าเทพแบบเทพแบสเนี่ยเป็นยังไงได้ได้ได้คือถ้าเกิดอ่าเทพแบสทีน่นีก่ก็คือเทพของทางฝั่งอียิปต์ก็คือเทพอียิปต์แล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดคือหัวเป็นแมวตัวเป็นคนถูกไหมเออก็คือจะมีและแลราะเห็นกันคือเทพแบสเนี่ยตามตำนานจริงๆจะเป็นเทพสิงโตเทพสิงโตนักลกก็คล้ายๆกับตัวเซ็กเมบก็คือถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกก็จะเป็นแบบว่าไงอะมีส่วนส่วน ตั้งแต่คอลงไปเนี่ยจะมีเหมือนมนุษย์ผู้หญิงครับใช่ไหมจะเป็นร่างเหมือนมนุษย์ผู้หญิงแต่ส่วนหัวเนี่ยจะเป็นสิงโตก็คือเป็นเป็นสิงโตสิงโต,โตโตเมียครับเออก็คือจะไม่มีขนคอแหละก็คือมันก็แลดูเหมือนแมวเลยว่าง่ายก็คือเป็นเทพแมวอะไรครับเออ,เอ,อก็คือในกระตูลูเมตอสเนี่ยก็คือว่ามีการจิบเอาเทพแบสเนี่ยมาผูกกับเมดพวกแมวเหล่านี้เหมือนกันครับ ืก็คือว่าคุณเลฟคารเนี่ยก็ได้เอ่ยถึงอไว้ใช่ไหมก็คือเป็นธาตุแมวเนี่ยก็ได้เอ่ยถึงว่าแมวเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเทพแบสอะไรอย่างเงี้ยอคือในภายหลังเนี่ยพอกระตูลูมิตนเนี่ยมันถูกขยายออกไปเทพแบสเนี่ยก็กลายเป็นเทพแห่งแมวไปก็คือเป็นเทพมาคุ้มครองเนี่ยคุ้มครองพวกแมวอะไรทั้งหลายเนี่ยแหละแล้วก็กลายมาเป็นหนึ่งในเทพที่อยู่ในตำนานของ h p ชพีเลฟครไปโดยปริยายใช่ก็คือว่าในภายหลังเนี่ยแบส เเทพแบสเนี่ยก็คือกลายเป็นหนึ่งในเอลเดอร์กอดไปเลยครับระดับขึ้นไปถึงเ okay. อลเดอร์กอดโอเคเกตเลยไม่ผัวตอนที่จริงๆผมก็เคยศึกษาส่วนของประวัติศาสตร์มาแล้วก็เห็นว่าอียิปต์โบราณเนี่ยเขาเคยบูชาแมวเป็นระดับเทพเลยนะมีวิหารของเทพบแบสซึ่งเป็นแมวด้วยอะไรด้วยผมก็เลยเข้าใจว่าจริงๆแล้วเรื่องมันอาจจะไม่ได้ลึกลับแปรอะไรมากกว่านั้นเลยคือแค่แค่คนอียิปต์เขาเป็นทาสแมวเฉยๆแล้วนั่นคือ คาเฟ่แมวอืมเออต้องต้องต้องบอกนิด<อ>ห,<อ>หนึ่งว่าเลิบค้าฟเนี่ยเขามีเหตุผลนะที่เขาชอบแมวครับก็คือตั้งคือครอบครอบครัวของเขาเนี่ยที่เขาอาศัยอยู่ด้วยเนี่ยตั้งแต่ยังเล็กอะ่ะครับเลี้ยงแมวออกไว้เยอะแยะเลยหลายตัวเลยอืมแต่คือแมวแมวพวกเนี้ยจะมีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะที่เป็นที่สนใจและค่อนข้างจะเด่นกว่าเพื่อนครับ โดยแมวตัวนี้ก็จะมีชื่อว่าเอ็นแมนเอ็นแมนอ่าโอเคเอ่อเออคำนี้คำนี้ผมผมอธิบายดีกว่าอ่าสำหรับเป็นชื่อย่อเป็นชื่อย่อเป็นชื่อย่อละกันเพราะว่าอ่าตัวเอ็นเนี่ยมันเป็นมันเป็นเอ็นเวิร์ดซึ่งแกแกคือคุณอ่โอเคอย่างนี้อ่าอธิบายอย่างนี้ก่อนดีกว่าในยุคสมัยนั้นน่ะในช่วงประมาณแบบต้นศตวรรษที่ยี่สิบปเรื่องการ ความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์มันยังไม่เยอะแล้วก็ยังไม่ได้เท่าเทียมเท่ากับทุกๆวันนี้แล้วบางครั้งเขาก็มองคนที่ต่างเชื้อชาติกันว่าไม่ได้เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันแล้วก็จะมีศัพท์ที่เขาใช้ในการเรียกคนที่มีผิวสีดำนั่นแหละครับคือคำคำนั้นแหละแต่ว่าด้วย,วยความเคารพคือณนะวันนี้บริบทโลกมันเปลี่ยนไปคำนั้นน่ะ มันกลายเป็นคําที่หยาบมากๆดังนั้นเนี่ยเราก็เลยขอยกเอาไว้เหลือแค่คําว่าเอ็นแมนเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันเอ็นคำเนี้ยมันมาจากเอ็นเวิร์ดอะคุณลองกดดู Google ก็ได้คุณก็จะพบกับคําตอบเลยว่าไอเอ็นเวิร์ดตัวเนี้ยมันแปลว่าอะไรเออะะลองพิมพ์ไปเลยคําว่าเอ็นเวิร์ดอ่าต่อเลยครับเออก็คือคุณเอ็นแมนเนี่ยแมวแมวสีดําของเล็บทรปตัวเนี้ยก็มันเป็นเหตุผลเหมือนกันนะที่ทําให้เพราะอะไรเนี่ยตามฟอรัมอ่มบนอินเทอร์เน็ตเนี่ย มันจะมีคนพิมกับว่า H P เลิฟคัมแคทคือมันคือมันจะเป็นมีมเลยนะคือถ้าเกิดว่าคุณท่องฟอรั่มในต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยคุณจะเจอคําเนี้ยบ่อยมากก็คือเวลาคนด่าๆกันอยู่เนี่ยแล้วอยู่ดีเขาจะพิม HP เลิฟคัมแคทครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาไอ้คำเนี้ยไปเซิร์ชก็จะขึ้นมาเป็นชื่อของแมวตัวนี้แหละก็คือว่าคุณเอ็นแมนเนี่ยแหละก็จะเป็นแมวดำตัวหนึ่งซึ่งมีความโดดเด่นอยู่ใน ประวัติชีวิตของคุณ HP Lovecraft ด้วยว่างั้นอืมก็คือว่าแมวตัวนี้ค่อนข้างจะเด่นพอสมควรเพราะชื่อแมวตัวนี้แหละเป็นแมวเป็นแมวที่คุณเ o ฟคราฟ f เนี่ยได้หยิบไปใส่ในผลงานของเขาด้วยอ่าคือแปบ๊บหนึ่งนะทาสแมวระดับที่ว่าเอาสัตว์เลี้ยงตัวเองไปใส่ในวรรณนวณนิยายเรื่องนั้นคือ,เ,อ,อเรื่องอะไรครับก็คือจะมีผลงานเรื่องหนึ่งของเ o ฟคราฟ f และเป็นเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือ The Last in the Wall The rat in the wall หนออูถ้าเกิดให้แปลก็ฟงหนูหลังผนังอ,อ่ะอ๋อผมก็เลยจะบอกว่าหนูในกําแพงเออหนูในกําแพงกะได้ประมาณนั้นก็คือว่าฟงหนูหลังผนังฟงหนูในกําแพงเนี่ยประมาณเนี้ยอ,อืต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ผมชอบมากที่สุดเลยแล้วก็อวยมากที่สุด <c oughs> พอ่อพ่อบอกเรื่องยอ่อสั้นๆได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้อืมถ้าเกิดให้อธิบายยอมเรื่องนี้นะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่ง <c oughs> ชื่อว่าคุณเดลพัวอืม อันนี้ต้องเพิ่มเติมนิดนึงคือหลายๆคนจะจําชื่อนี้เป็นอ่าถ้ามาจากเพจผมะจะจําคนชื่อนี้ว่าเดอเดลพอเพราะผมจะแปลอย่างนั้นแต่จริงๆนี้มันก็คือมันมไอ้คาว่าพอเนี่ยไอ้ตัวหลังเนี่ยมันมาจากคาว่ามันมาจากคาว่าพัวที่หมายถึงจนนั่นแหละเดลพัวแหละเนี่ยคือชื่อจริงๆของเขาอืก็คือคุณเดลพัวคนเนี้ยก็จะเป็นคนที่สืบเชื้อสายมาจากอังกฤษเป็นอเมริกันที่ย้ายมาอยู่ในอเมริกันแหละ เป็นชาวอเมริกันแหละครับแต่สืบเชื้อสายมาจากคนอังกฤษอืมแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสายแรืของตัวเองก็คือรู้เกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษตัวเองเ,ออเกี่ยวกับบรรพบุรุษตัวเองเนี่ยที่เป็นตระกูลที่มีสายแรืยาวนานมากเลยจากอดีตการเป็นขุนนางอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทําให้เขารารู้ว่าที่เกาะอังกฤษเนี่ย เขามีที่ดินที่เคยเป็นของตระกูลของเขาด้วยอืก็เลยทําให้เขาตัดสินใจที่จะกลับไปอย่างอังกฤษก็คือย้ายอะจากอเมริกาเนี่ยกลับไปอย่างอังกฤษอตอนแรกอยู่อเมริกาไม่ปลอดภัยก็เลยไปกี่ยางมอเตอร์ไซค์อยู่ที่คือว่ายังไงดีเขาสนใจอะไรสนใจเกี่ยวกับสายตระกูลตัวเองอ่ะที่มาว่าตระกูลของเขาเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไงคือพ่อคุณเดลพัวเนี่ย ย้ายกลับไปที่อังกฤษเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปค้นพบว่าตระกูลของเขาเนี่ยเคยได้ครอบครองอ่ะสำนักสงฆ์อันเก่าแก่แห่งหนึ่ง hmm. ซึ่งสำนักสงฆ์ไอซึ่งนาที่ตอนที่เขากลับไปถึงเนี่ยสำนักสงฆ์แห่งเนี่ยมันเสื่อมโทรมเต็มที่แหละครับ hmm. คือเหลือคือเหลือแต่ซากแล้วเขาเลยตัดสินใจที่จะบูรณะเนี่ยสำนักสงฆ์เนี่ยกลับขึ้นมา hmm. กลายเป็นคาลิสาดอีกครังหนึ่งที่อยู่ได้ครัขังหนึ่ง hmm. โดยเมื่อบูรณาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องประหลาดอย่างหนึ่งคือมันก็เริ่มเกี่ยวกับว่ายัางไงดียวมีเสียงประหลาด <c oughs> ก็คือแมวแมวเนี่ยที่คุณชื่อคุณเอ็นแมนเนี่ย <c oughs> คือเขามีแมวด้วยก็คือไอแมวที่คุณเล็บครับเอาไปใส่ในเรื่องเนี่ยแหละครับ <c oughs> ได้ได้ยินเสียงประหลาดก็คือเป็นเสียงหนูอะไรหลังผนังแล้วก็แมวตัวเนี้ยก ช่วยนำทางตามเขียงเข้าไปไอช่วยนำทางเข้าไปจนไปพบกับความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้อารามแห่งนั้นอืมอืมเนี่ยคือเรื่องข้าวๆของเดอ l ล s t i ิน t e Wall ครับก็ถือได้ว่าน้องแมวเอ็นแมนเนี่ยเป็นแมวที่เป็นหนึ่งในตัวเอกของเรื่องกันเลยก็ว่าได้ถูกไหมฮะอืจะถามว่าเป็นตัวเอกไหมก็ถามว่าบีเป็นองค์ประกอบที่น่าจดจำดีกว่าครับผม ก็คือเนี่ยเป็นไอเดียเป็นแมวที่คุณเล็บครับได้เอาไปใส่แล้วก็มีบทบาทในเรื่องครับแต่ก็ยังไม่เด่นเท่ากับแมวแห่งอุนทานนะเพราะว่าเรื่องต่อไปนั่นก็คือแมวแห่งอุนทานนั่นเองนะฮะแล้วก็มีฉบับแปลไทยด้วยถ้าผมจําไม่ผิดถูกไหมถ้าเกิดว่าอย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่มีแต่คือมันเคยมีแปลไทยเหมือนกันแต่คือมันก็ยังไม่เป็นทางการเลยเท่าไหร่ คือต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยอ่านนะฉบับแปลไทยที่เคยเขาเคยทำเนี่ยผมกําลังรออ่านกับจะนับพิมพ์เวลาอยู่ไม่รู้จะว่าเป็นยังไงเหมือนกันครับอื <laughs> โดยแมวแห่งอุนทานเนี่ยเราก็เคยกล่าวถึงไปแล้วใช่ไหมในเดอะดิ q u ก s t of อนดุคาดใช่เป็น<ต><ต>หนึ่งในแต่เรายังไม่ได้ลงในรา,ายละเอียดเท่าไหร่เป็นหนึ่งในเมืองซึ่งอยู่ในเรื่องนั้นเราก็เป็นเมืองที่ถูกครอบครองโดยแมวและแมวก็สามารถที่จะมีความสามารถในการรบเก่งมากแต่ว่าเรื่อง เรื่องสั้นแมวแห่งอุนทาเนี่ยคือ,อยังไงบ้างครับอืแม,แมวแห่งอุนทาเนี่ยเป็นเรื่องสั้นที่คุณเล็บคาบเนี่ยได้เขียนขึ้นในช่วงปี1920ครับก็คือก่อนเขาที่คือในช่วงนั้นน่ะเขายังได้รับอิทธิพลเนี่ยอย่างรุนแรงจากนักเขียนแนวแฟนตาซีที่ชื่อท่านหลอดออดุสันนี่อ่าซึ่งเราก็เอ่ยถึงหลายครั้งแล้วเราคงไม่รู้ในรายละเอียดสักเท่าไหร่นะครับขอข้ามเลยแล้วกันเพราะถ้าเกิดว่าไปย้อนกลับไปเอ่ยอีกมันจะยาว ครับอืมเอาเป็นว่าในช่วงนั้นน่ะคุณเลิคบค้าม์เนี่ยเขาจะเน้นเขียนแฟนตาซีเป็นหลักอืมคือพวกแฟ,แฟนตาซีอย่างในซึ่งแมวแห่งอุนทาเนี่ยก็เป็นแฟน,แฟนตาซีตามแบบฉบับของท่านลอร์ดดสุสเน่เลยครับคือเป็นแฟนตาซีเก่าๆก่อนยุครุงโทคีน่ะคือมันจะมีความเป็นแบบปรกรณำหรือว่ามีความเป็นเทพิยายหน่อยหนึ่งครับโดยแมวแห่งอุนทาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเล่าอ่ะเกี่ยวกับเมืองที่ชื่ออุนทาอืม ก็คือเป็นเมืองแห่งเดียวกับที่เราเก่าถือไปในเรื่องก่อนหน้าอ่าในดีมแลนด์อืมก็คือเป็นในดีมแลนด์แต่แต่เรื่องเนี้มาก่อนดีมแลนด์นะครับแ okay. ต่ทีมานิดนึงก็คือไอเนี่ยเป็นจุดก,กาเนิดเลยจุดก,กาเนิดของนครอุนทาอย่างนี้ก่อนที่ค,คุณเลฟคาร์ราจะหยิบเอาไปใส่ในแดนฟัน,นโดยเมืองแห่งอุนทาเนี่ก็มีกฎแปลกๆอยู่คือห้ามฆ่ามแมว อืมเฮ้ยมันมันก็ไม่แปลกหรือเปล่าแบบบางประเทศอย่างอินเดียเขาก็ห้ามฆ่าวัวอืออะไรอย่างนี้ป้าใช่คือคือเรื่องสั้นเนี่ยจะกล่าวถึงที่มาว่าไอ้กฎเนี่ยมีที่มาอย่างไรครับโดยไอ้ที่มาของกฎเนี่ยก็มีอยู่ว่าเมื่อครั้งอดีตอ่ะตอนที่ยังไม่มีกฎเนี่ยอืม,มีคู่สามีภรรยาคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองอุนทานเนี่ยมีเลสัยเอามาขีดมา ชอบทรมารและฆ่าแมวที่ล่วงล่วงล้ำก็ไปใกล้กับที่ดินของตัวเองครับก็คือก็คือคออนเมืองคนในเมืองเนี่ยเขาก็เลี้ยงแมวใช่ไหมาตามปกติอ,ะอ่ะเลี่ยแมวเลี้ยงหมาคือถ้าเกิดมีแมวเนี่ยล่วงลำ้ำเข้าไปในใกล้กับที่ดินของคู่สามีภรรยาเนี่ยคู่สามีภรรยาเนี่ยก็จะจับฆ่าหมดเลยวายเอามาหิดมากอืมก็คือชาวชาวเมืองเนี่ยก็คือรู้เรื่องนี้ดีก็พยายามป้องกันเนี่ยไม่ให้แมวตัวเองเนี่ย เข้าไปใกล้กับที่ดินของคู่สามีภรรยาคู่นี้ครับแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็มีขบวนคารวานเดกต่างถิ่นก็คือเป็นคนเป็นคารวานแบบว่าเดินทางอย่างเงี้ยมาค้าขายเล่นล่อนเนี่ยผ่านมาครับแล้วก็มาพำนักอยู่ในอุนไทยเนี่ยครับโดยในโดยในขบวนคารวานเนี่ยก็มีสมาชิกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเมเนสอืก็คือเด็กชายคนนี้ก็ได้พาเมพาแมลดำตัวหนึ่งมาด้วยอืม ก็คือเขาเลี้ยงแมวดําอยู่แล้วก็พาแมวดําเนี่ยติดขบวนคาราวานเดินทางร่วมคาราวานมาด้วยมาอย่างน้ำเมืองอุนไทยเนี่ยแล้วก็อยู่มาประมาณสองสามวันก็คือสองสาคืนนั่นแหละูีดีอพอเมเนสตื่นเช้ามาก็พบว่าแมวดําเขาเนี่ยหายไปอไอ้แมวดําตัวนี้หายไปค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่พบก็คือเมเนสเนี่ยก็ไปสืบสาวเรื่องราวไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ได้ยินเกี่ยวกับคู่สามีภรรยาเนี่ยที่ชอบฆ่าแมวครับ โดยพอเมเนตรู้เรื่องก็มั่นใจว่าแมวของตัวเองที่หายไปเนี่ยตายแล้วแน่นอนทไํไโดใจร้ายจังเลยเออคือมั่นใจแน่นอนว่าคงจะโดนสามีภรรยาไอ้ใจเขี้ยมคู่เนี่ยคาบแหละครับก็เพราะความโกรธมากนะั่นแหละเมเนตก็เลยอ้อนวอนต่อพื้นฟ้าเลยอธิษฐานต่อเทพบนสวรรค์แต่อธิษฐานอะไรเนี่ยเป็นภาษาประหลาดอะไรเราก็ไม่รู้อื แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอเมนเตตได้อธิษฐานต่อผืนฟ้าไปแล้วหมูมม่เมฆบนท้องฟ้าเลยก็เคลื่อนขยับตอบรับเลย <c oughs> ต่ออธิษฐานของเมนเนตแล้วก็ในคืนนั้นเองอะ่ะขบวนคารวานก็เดินทางจากไป <c oughs> แล้วก็ในแล้วก็ในเวลาต่อมา <c oughs> เพียงแค่ไม่นานอะ่ะหลังจากที่ขบวนคารวานเนี่ยจากไปก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นในเมืองก็ <c oughs> คือแมวเนี่ยที่คนในเมืองเลี้ยงไว้เนี่ยหายไป ไอ้คู่สามีภรรยานั่นแน่นอนเออจริงๆเนี่ยชาวเมืองเนี่ยก็คิดว่าตอนแรกเนี่ยน่าอาจจะเป็นฝีมือของคู่สามีภรรยาหรือเปล่าที่อยู่ยทีแมวทั้งเมืองเนี่ยบันหายไป <c oughs> หรือไม่บางทีเนี่ยก็ว่ากันว่าบางทีอาจจะเป็นขบวนคาราวานเนี่ยลักพาไปอื <c oughs> แต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ม,มันเกิดกอะไรขึ้นพอสักพักเนี่ยก็มีคนไปพบว่าแมวเลี้ยงเนี่ยทั้งเมืองเนี่ย มันไปรวมตัวอยู่ที่บ้านของคู่สามีภรรยาคือไปเดินวนเวียนอยู่เนี่ยแถวแถวที่ดินของคู่สามีภรรยาเนี่ยโอ้โหเข้าไปแบบนั้นแล้วคู่สามีภรรยามันไม่ไล่ฆ่าแมวเหรอคุณเออก็คือแต่พออยู่ยูดยในช่วงเวลาต่อมาคือไปเดินเดินวนวนเวียนอยู่เนี่ยแล้วก็ในต,ตอนเช้าเนี่ยพวกแมวทั้งหลายก็กลับมาอยู่บ้านในสภาพอิ่มหนำสำราญเลยคู่สามีภรรยา <laughs> เขาเปลี่ยนใจแล้วก็เริ่มกลายมาเป็นคน ที่เป็นทาสแมวแล้วก็เลี้ยงแมวให้อิ่มหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเรามาเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็คือว่าพอหลายในซี่พวกแมวเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยคนในเมืองเนี่ยก็เห็นว่าคู่สามีภรรยาเนี่ยหายไปครับเขาก็ตามไปดูที่กระท่อมอืมแต่สิ่งที่พบเนี่ยก็น่าตกใจอย่างคือสิ่งที่เขาพบก็คือโครงกระดูกสองล่างที่โดนกินจนเลี่ยมเลย ืมก็คือเป็นโครงกระดูกระเปล่าที่ไม่มีเนื้อหนังติดเลยทุกอย่างคือเนื้อหนังตับไตไส้พูกเนี่ยโดนกินจนเลี่ยมเลยแต่โครงกระดูกเลยครสะอาดเยยมออกเลยอืเพราเขาก็เชื่อว่าไอ้โครงกระดูกที่เหลือเนี่ยคงจะเป็นของสามีภรรยานั่นเองสรุปง่ายๆก็คือว่าสามีถ้าเกิดให้แปลกวางง่ายก็คือสามีภรรยาทั้งสองคนเนี่ยอาจจะโดนเหล่าแมวแห่งบุญฐานหน้าหลักเนี่ยจัดการ คือลุมคือคือโดนลุมกินจนตายอะว่ากันค่ายๆแล้วก็ถือว่าเป็นการจบเรื่องราวของแมวแห่งอุนทานั่นเองอืเนี่ยก็คือเหตุผลที่ทําไมเนี่ยในอุนทาเนี่ยห้ามฆ่าแมวเพราะเป็นไปได้ว่าคนที่กระทาเนี่ยก็อาจจะโดนแบบฝูงแมวเนี่ยลงทันก็เป็นได้อ,ไอ,คอคือคือแมเราฝูงแมวอ,อุนทาเนี่ยก็เหมือนที่เราเล่าไปใน ก่อนก่อนก็คือเดอะดิมเกดออฟอน t ครับจะไม่ใช่แมวธรรมดาอยู่แล้วก็เป็นแมวสายบู๊ว่า,วากันง่ายๆคือเจออะไรก็สู้ได้อย่างเจอมูลบีดก็สู้ได้เจอภัยอะไรก็สู้ได้คือแมวแมวแมวแห่งอุนทานจะเป็นแมวที่พิเศษอย่างคือมันก็แทบไม่ต้องกินอะไรเลยคือนอนนอนตากแดดก็แข็งแรงได้ประมาณนั้นนะคือเป็นแมวเทพออืืม เนี่ยคือคือที่มาของเรื่องแมวแมวแมวแห่งอุนทาคือแมวแห่งอุนทาเนี่ยเป็นผลงานที่จัดได้ว่า,น,าน่าสนใจยอย่างนะคือมันเป็นหนึ่งในผลงานแฟนตาซีของเลียครัฟที่ถูกยกย่องว่าดีที่สุดของเขาเรื่องหนึ่งทั้งๆที่ไม่ได้เป็นแนวสยองขวัญเนี่ยนะไม่สินี่ก็สยองขวัญพอสมควรนี่ว่ะสยองกว <laughs> ัดเลยก, <laughs> ก็ก็ก็แต่ว่ามันแนวแนวแบบมันคนเป็นการลงโทษคนที่ทําอะไรไม่ดีประมาณเนี้ยครับจริงๆถ้าว่าไปเนี่ย พวกพี่น้องกิมนี่โหดกว่าดีอีกนะใ่่เข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าเก็ตอยู่แหละว่าโอเคมันก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องสั้นซึ่งจบในตอนแล้วมันก็ให้ความสยองขว <H bat S 1> <u> ัญหใช่ไหมหักมุมแบบจิตๆหน่อยไหมไม่เชิงคือถ้าเกิดว่าเราพูดถึงวรรณกรรมในยุคเนี้ยแนวนี้ถือว่าเป็นแนวที่ปกติมากแต่ว่าณวันที่มันกําเนิดขึ้นคือร่วมร่วมรวม้อยปีเออถึงปะ ไม่สิีอะไรนะหน te right. ึ่งเก้าสอหนึ่งเก้าสองสองศูนย์ก็เกินแล้วหนึ่งร้อยหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยคือไอ้แนวนี้น่าจะเรียกว่าเป็นแนวที่ใหม่มากแล้วก็ด้วยความที่คนชั่วโดนแมวกินคือมุมหนึ่งมันก็จะรู้สึกว่าแบบดูสยองขวัญแต่ว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันก็เออก็ก็ดูเป็นเรื่องราวอมยิ้มนิดนึงว่าแบบคนชั่วโดนโดนลงทันประมาณเนี้ยครับอืมเป็น ผลงานแฟนตาซีของเลิฟคาร์ที่คนจดจําได้มากที่สุดเลในเรื่องนี้ซึ่งผมอ่านก็ผมก็ชอบนะคือเป็นคือเป็นผลงานของเลิฟคาร์ทที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งแล้วก็ถูกจดจํามากที่สุดเรื่องหนึ่งคือต่อให้คุณไม่สนใจเลิฟคาร์คุณก็ต้องอาจเคยได้กินเกี่ยวกับแห่งอุนทามาก่อนว่ากันง่ายๆใช่ไหมใช่เพราะมันก็ค่อนข้างที่จะดังพอสมควรเลยเรื่องแมลงอุนทาเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ทาง HP เลิฟคร์เนี่ย เขาได้เอาความเป็นทาสแมวมาใส่อย่างเต็มที่ทําไม่นะว่าก่อนหน้านี้ก็ไอ้น้องน้องเอ็นแมนนั่นอะ่ะก็อยู่ใน The Rat in the Wall ด้วยซึ่งในเมื่อพูดถึงหนูก็ต้องพูดถึงแมวอยู่ดีแล้วก็อเอาแมวที่เขาเคยเลี้ยงจริงๆเนี่ยมาใส่เอาไว้แล้วเรื่องราวนอกจากนี้ล่ะครับมีเรื่องไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับแมวอีกบ้างไหมฮะเออมีเนี่ยที่ผมไม่ได้กล่าวถึงใน t h ok อะดอนุขาเพราะเวลาไม่พอ รจริงๆเนี่ยแมวแมวแมวแห่งอุนทาในเรื่องนั้นเนี่ยมันเคยตีมันเคยตีกับฝูงหนูฝูงหนูเลียป่าอาคมดนวยนะก็คือว่าไอเนี้ยก็คือเผาพันหนูที่อาศัยอยู่ในป่าอาคมเนี่ยมาที่เราเคยบอกว่าเป็นอันตรายอย่างเงี้ยครับ <c oughs> มันเคยไอเนี้ยก็เคยคือวางแผนนะจะยกพวกมาเล่นงานพวกแมวแห่งอุนทาอืมแต่คือว่าคุณเลิบคับไม่ใช่คุณเลิบคาบคุณคาร์เตอร์ครับขอ,อไฟ ่าครับผมก็คือคุณคุณคาร์เตอร์เนี่ยก็ได้รู้ว่าไอ้ฝูงหนูเนี่ยจะมาเล่นงานแม่แห่งอุนทาก็เลยเอาเรื่องไปฟ้องแม่แห่งอุนทาแล้วแม่แห่งอุนทาเนี่ยก็เลยยกพวกไปถล่มพวกหนูครับอืมคือนี่เป็นส่วนที่เราไม่ได้เอ่ยถึงในบทก่อนเพราะเดี๋ยวเวลามันจะไม่พอช่างมันเถอะ <c oughs> จะร่อไปชั่วโมงทุกตอนอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> แต่ว่า<อ>ในเรื่องของดรีมแลนด์เองเนี่ยก็เหมือนจะมีแมวประเภทอื่นด้วยถูกไหมครับอืมก็จะมีแมวอีกแมวอีก เผ่าพ,พันธ์หนึ่งเป็นเผ่าพ,พันธุ์ที่ถูกเรียกว่าแคทฟอร์มเซตเทิลถ้าแต่ก็จะเป็นแมวดาวเสาแมวจากดาวเสา uh huh. ได้ถูกกล่าวถึงโดยคุณเลิฟค้าเหมือนกันในเรื่องเด e d ดิ g เกิ้ลออฟอนุคดาตครับแค่กล่าวถึงเฉยๆนะมาแค่ประโยคเดียวเองอ hmm. ก็คือว่าคุณคาร์เตอร์เนี่ยได้เดินทางไปแล้วก็ไปเจอไอ้แมวตัวเนี้ยไปยืนค้ำอยู่บนเขาสูง mm hmm. เขาก็เขากอธิบายไว้ว่าแมวดาวเสาเนี่ยเป็นบางสิ่งที่มีรูปร่างใหญ่มากอืและมีรูปหลักคล้ายกับแมวออือืเขาอธิบายไว้แค่นี้แหละอแต่มันไม่ใช่แมวใช่มันไม่ใช่แมวแต่มันเป็นบางสิ่งที่ใหญ่กว่าแมวมากและมีรูปรลากคล้ายกับแมวแล้วก็เป็นอะไรคับพวกแมวที่อาศัยอยู่บนโลกด้วยพูดง่ายก็เป็นอีกหนึ่งศัตรูของพวกกุนทาอืมใช่เป็นอีกหนึ่งศัตรูเป็นอีกหนึ่งศัตรูเลยก็คือเป็น เป็นอลิศกับแมวทั้งมวลที่อาศัยอยู่บนโลกกันแหละทั้งแมวในแดนฝันทั้งแมวในโลกแห่นความจริงไอ้แมวพวกเนี้ยเป็นเป็นไอ้แมวดาวเสาเนี่ยเป็นศัตรูครับโดยไอ้แมวดาวเสาเนี่ยก็เป็นประชากรที่อาศัยอยู่บนดาวเสาแรกเริ่มเดิมทีเลยมันอยู่บนดาวเสาแล้วก็อพยพข้ามไปเนี่ยข้ามจักรวาลมาว่ากันง่ายๆอืก็คือมันคือในแดนฝันเยอะมากก็คือใน จักรวาลอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่มีกฎไม่มีอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าวายว่ายข้ามจักรวาลมาว่ากันง่ายๆก็เลยทำไมไอ้กเนี่มีอยู่มีอยู่ในแดนฝันบนโลกบนโลกในแดนฝันด้วยแล้วก็มีอยู่ในด้านมืดของดวงจันทร์ด้วยอืมเอี่ก็คือว่าบนดวงบนดวงจันทร์อย่างเงี้ยก็เหมือนที่เราเล่าไปใช่ไหมมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ซึ่งบนดวงจันทร์เนี่ยในแดนฝันเนี่ยก็มีไอ้แมวจากดาวเสาร์เนี่ยอาศัยอยู่ด้วยอืมคือผมดูจากรูปที่เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่า ยังตั้งข้อสงสัยว่าไอสิ่งนี้เรียกว่าแมวจริงๆหรือเนี่ยเออมันเป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างไในก็นแมวดาวเสาคือคุณลับคาบอ่ะเขาไม่ได้อธิบายรูปลักษ์ของมันไว้ยังกระจ่างใช่ไหมครับก็เลยทําให้คนเนี่ยเอาไปต่อเติมเรื่องราวมันขึ้นมาว่ามันเนี่ยมีรูปลักษณ์หน้าตาย,ยัางไงครับโดยช่วงหลังเนี่ยผมก็ศึกษามันหนักพอสมควร,รว่าผมต้องเขียนเกี่ยวกับมันไงในนิยายด้วยเองมเลศึกษาเพาิ่มแล้วก็ไปเจอรูปลักษ์เนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับ มันก็มีอะไรอย่างแมวดาวสาวเนี่ยก็จะมีรูปร่างแบบบางตัวเนี่ยก็จะเป็นสีลุ้งอืเออแล้วบางตัวเนี่ยก็จะมาเป็นรูปร่างคล้ายแบบยังไงดีอะคล้ายแบบเป็นอะไรอย่างเออเป็นสัปปะลาดอย่างเงี้ยคือแมวดาวสาวเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบว่าค่อนข้างคือแบบมันถูกเป็นเว้นว่างไว้โดยคุณเล็บครับทําให้เราสามารถเนี่ยเราเนี่ยจะเติมอะไรลงไปก็ได้เห็นจากเกมเอลเดอร์ไซ์มานี่คือมาเป็นโปเกมอนเลยอะคุณ เออประมาณนั้นนะคือแบบว่ามันเป็นมันมีลูปหลักที่ไม่แน่นอนคือมีลูปลากขายแมวเฉยๆแต่คือเราจะเพิ่มจุดเด่นอะไรเข้าไปก็เรื่องของคุณ <laughs> ประมาณนั้นนี่คือรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับแมวแมวดวเสาที่เราห<ะ>ู้นและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแมวจากผลงานของ HP Lovecraft ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเออต้องเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่า,วาจริงๆอะแมว ไอแมวแมวดาวเสาเนี่ยก็เป็นยังไงดีคือได้รับการพิทักษ์โดยเทพแบสเหมือนกันนะอ้าวเหมือนกันด้วยก็โอเคก็แสดงว่าก็คงต้องมีรูปลักษณ์เป็นแมวแหละเพราะว่าเทพแบสมันคือเทพแห่งแมวถูกไหมอืมก็คือว่าเป็นเทพแห่งแมวทั้งมวลนะคือแมวสิ่งใดก็ตามที่แบบว่าขายแมวอะว่ากันย่งไงคือเป็นแมวเนี่ยหรือว่าขายแมวเนี่ยจะได้รับการพิทักษ์โดยเทพแบสทั้งหมดเลยบางทีก็เลือกบ้างก็ได้นะเพราะบางรูปของแมวจากดาวเสามาดูยังไงก็ไม่ใช่แมวเลยให้ตายเถอะ แม่มันอาจจะวิวัฒน,นาการแบบโปกเกมอนก็นได้นะเออก็ไม่แน่นะลงไปถึงเวลาทุกครั้งพอเอาจริงคือทุกครั้งตอนที่คุณซีดาับพูดถึงแมวไว้โดยเฉพาะตอนที่พูดถึงเทพบาสเองเนี่ยผมจะมีภาพลอยๆมาไว้ว่าจะหน้าตาเหมือนกับอังกาของทางเกม Animal Crossing เว้ย <c oughs> ซึ่งมันดันกลายเป็นมีมไงรอบล่าสุดอ่ะ <c oughs> เออบางคนคือก็ไม่รู้ว่า,วาแบบไอ้นี่มาจากเกม Animal Crossing เหรอวะ แล้วก็บางคนก็ไม่รู้ล้วว่าจริงๆแล้วที่มาของไอมีมันนี้มันก็ไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ตัวเกมมันเปเกมมันใสไงแต่ว่าไอ้ต้นทางของมีมนี้มันมันไม่ใส่ะเอออต้องเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคือเทพแปดเนี่ยจะว่ายไงดีคือคุณแล้วครับเขาเขาก็ไม่ได้ใส่ไว้แบบเป็นออฟฟิเชียลอ่ะอืม มันถูกมาขยายทีหลังใช่ไหมแต่อย่างไรก็ดีเนะทพแบร์เนี่ยจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเอลเดอร์กครับคือก็เป็นถ้าว่ากันง่ายๆในยุคหลังเราเนี่ยพวกเอลเดอร์กเนี่ยจะเป็นเทพฝ่ายดีว่ากันง่ายๆเป็นเหมือนเคยคุยกับคุณซิดไว้ก็คือเอ d e r อร์กก็จะเป็นพวกเทพที่อยู่ในประกรนำซึ่งอยู่ในโลกความเป็นจริงเช่นซูส พวกอะไรอย่างนี้ออถูกไหมใช่ใช่ใช่คือ<ม>ถ้าเกิดว่าในจกักรวาลขยายอ่ะคือไม่ใท่ของคุณเลฟคาร์นะครับ,นะค,รบคือต้องเพิ่มเติมนิดนึงคือพวกจกวักรวาลที่นักเขียนท่านอื่นเนี่ยช่วยขยายเพิ่มเนี่ย<ม>หรือว่าอย่างในเกมคอร์กัตูลูเนี่ยกดโดยปฏิพกเอลเด็กอร์ God พวกเนี่ย<ม>ก็จะถูกระบุไว้ว่าเป็นเทพฝ่ายดีอื<ม>คือก็ไม่คือก็ไม่ได้แบบว่าดีเขาเลิศประเสริฐหรอกเพราะในกระตูลูมีตอมก็เ,าเ่าทาวหมดแต่แหละใช่ไหมเทพใช่แต่ยางไรก็ดีพวกเอลเด็กอร์อย่างเงี้ยจะมีคุณกับมันษย์มากกว่า ซึ่งเทพแบสเนี่ยก็เป็นเทพที่มีคุณต่อมาดูดเหมือนกันแล้วก็มีคุณยิ่งกว่ากับแมวด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอย่าไปทําลายแมวก็พอ <laughs> พอมีชนันก็นั่นแหละ <laughs> คุณอาจจะเหลือ <laughs> แคเป็นเนกระดูกมีก <g ad ug> ภรรยาประมาณนั้น <laughs> แต่เราจะสังเกตเห็นกันได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะว่าทําไมไอ้พวกอาจารย์ที่ว่าเกี่ยวข้องกับสยองขวัญนักนะแต่งนวนิยายสยองขวัญทำไมเป็นธาตุแมวกันหมดเลยวะ เพราะกระทั่งอย่างฝั่งของอาจารย์จุนจีโต้ท่านเองก็ก็เป็นธาตุแมวด้วยรวมไปถึงอาจารย์จุนจีก็ยังมีผลงานที่แกวาดวาดด้วยเรื่องของแมวที่บ้านแกด้วยลายเส้นอาจารย์จุนจีโต้เนี่ยแหละที่ซึ่งบางทีเห็นแล้วก็แบบว่าแมวสยองคือแมวดูสยองเส้นอะดูสยองแต่การกระทําแล้วก็ผลลัพธ์ทุกอย่างออกมาคือมันดูฮามากอะคือยิ่งลายใช่คือยิ่งลายเส้นมันดูโหดเท่าไหร่อ่ะ แต่พอมันคอนทราสต์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเนื้อหามันก็เลยยิ่งแบบดูตลกอะ่ะดูกลายเป็นซีเรียสแก๊กดูเป็นตลกขึ้นมาซึ่งผมก็เชื่อเองเหมือนกันด้วยว่าถ้าวันหนึ่งสมมุติว่า HP Lovecraft เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วพอเขาเห็นเขามาอยู่ในโลกทุกวันนี้เพราะว่าเขาก็คงจะเป็นคนใส่ใแบบอาจารย์จูจีโต้ก็เป็นท่านนองอ,อีนะผมว่าใช่ไหมเออล้วก็คงะจะแบบคงจะแบบประมาณว่า มานั่งเห็นปุ๊บแล้วก็แบบทําไมผลงานฉันโดนเอาไปผู้ยีผู้ยําได้เบอร์นี้โอ้นี่ฉันไม่เคยคิดขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วเนี่ยอืมถ้าว่าถ้าว่ากันตรงๆนะคือมนุนย์แต่ถ้าเกิดรักสัตว์อ่ะมันจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มครับคือคนรักแมวคนรักหมาอืมใช่ไหมแต่ก็คือว่าส่วนใหญ่อประชากรโลกส่วนใหญ่เป็นคนรักแมวครับก็เลยท่าไอ้ก็คือว่าจะเป็นข้อสังเกตว่าทําไมคนนักนักเขียนเนี่ยสยองกวันเนี่ยจะเป็นทัดแมวเยอะอืมคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่า ตามไอ้อิงตามข้อสันนิษฐานของผมเองนะผมว่าก็เพราะมน,นุษย์อ่ะมันรักแมวเยอะไงอื mm hmm. ก็เลยทำให้เวลาเราเราจิ้มนิว้วเราจิ้มนิ้วไปที่ใครเนี่ยก็ mm hmm. จะมีโอกาสเจอท่านแมวเยอะกว่าอื mm hmm. ใช่ไหมก็เลยทําให้แบบว่าบางทีเนี่ยเวลาเราจิ้มไปเอ๊ะทำไมนักเขียนนักสียงขวัญมันเป็นทานแมวหุดเลยวะบางทีอาจจะเป็นเพราะเนี่ยมนุษย์เราอ่ะเป็นทาสแมวกันเซเยอะประมาณนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทอยเหรียญไปโดนอะไรระหว่างแมวกับหมาเออประมาณนั้นครึ่งคุณเลฟคราฟเนี่ยก็หมกมุ่นกับแมวเนี่ยถึงขนาดแบบว่าทําเป็นใดน,นี่เลยทําเป็นเลียงกวาออกมาเลยแคดแอนด็ดอกครับโอเคนะครับแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของ HP ชเลฟคราฟและความธาตุแมวของเขานั่นเองนะครับก็ยังก็ตามวันนี้ขอขอบคุณคุณซิสเป็นอย่างสูงด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้นะฮะมาเล่าเรื่องราวให้กับพวกเราได้ฟังกัน ขอบคุณที่เชิญมาเช่นกันครับผมโอเคนะครับรวมไปถึงท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับขอบคุณที่มาร่วมดําดิ่งกับเรื่องราวธาตุแมวของ HP Lovecraft ไปด้วยกันนะฮะยังก็ตามสามารถเยียะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาไว้ด้านล่างได้นะครับรวมไปถึงสามารถที่จะรบกันนี้ไม่ต้องสามารถสิต้องเรียกว่าขอความรบกวนละกันนะครับในการที่จะกด subscribe กดแชร์กดไลค์หรือว่ากด follow ตามช่องทางที่ทุกท่านเนี่ย กำลังรับชมกันอยู่นะครับและยังไงก็ตามเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้ากับรายการ Time to Play เล่นให้เป็นเรื่องสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากและเอาไว้เจอกันสวัสดีครับ Time to Play เล่นให้เป็นเรื่อง Presented by ใหม่ Skincare จากสีจัน Skin m o i s t u ร e Series ตุ้นน้ำลิปล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่ว